ยังอยู่กับ News Ratingนะคะเกาะกระแสเหมือนเคยค่ะกับไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์นะคะครับผมมาดูนะครับคุณณเดชน์คุกิมิยะล่าสุดนี้รับคำท้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เขาจะท้าใครต่อนะครับเราลองไปดูภาพกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับคุณกิติศักดิ์ศรีประเสริฐนะครับ CEO ของแคทเทเลคอมนะครับเพิ่งรับคำท้าจากคุณสุภชัยหลังจากโดนท้าไปเมื่อ2วันก่อนแล้วก็ขอท้าต่อไปยังนายกตุ้ยณรงค์ชัยคุณปลื้มนะครับพร้อมกับขออภัยที่ทำภารกิจไม่สำเร็จใน24ชั่วโมงก็เลยเพิ่มถังน้ำแข็งอีก5ถังรวมเป็น6ถังด้วยกันเท่ากับว่าตอนนี้คุณสุภชัยบริจาคไปแล้วนะคะ6ล้านบาทโอ้โหเต็มที่จัดหนักมากนะคะและนี่อีกหนึ่งท่านค่ะคุณณเดชน์คุกิมิยะนะคะที่คุณสุภชัยท้าล่าสุดนะคะก็เท่ากับเพิ่มเงินบริจาคไปอีก1ล้านบาทให้กับองค์กรการกุศลในประเทศไทยนะคะโอ้โหคุณณเดชน์นานมากอ่ะแต่ยังหล่ออยู่เลยเนาะขนาดโดนน้ำใหญ่มากค่ะของคนอื่นนี่เสร็จแล้วนะคือเขาอยากจะให้ล่าลงมาทีเดียวนะนี่ก็สโลว์อยู่นั่นแหละนะคะจัดหนักมากขอท้าอีก4คนค่ะท้าคุณขจรจิรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะคะแล้วก็คุณอ้ําพัชราภานักกีฬาวอลเลย์บอลคุณนุสราต้อมคําและผู้จัดการเอสุภชัยค่ะครับผมนะก็มีทางด้านคุณขจรจิรวนนท์นะประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดก็รับคําท้านะคะไอซ์บาร์เก็ตชาเลนจ์ในร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันนี้บริจาคทั้งหมด 500,000 บาทแล้วก็มีการส่งคําท้าต่อไปกับ3คนนะเป็นบุคคลแนวหน้าของวงการกีฬาไทยนะเดี๋ยวเราดูภาพเขาลาดสักทีก่อนนี่ไปจัดที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นในแดงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโอ้โหแต่แล้วมีท้ากันไปนี่คุณวรวรรณมกุฎีนะคะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะคุณวรวีมกุฎีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะครับรวมถึงคุณวราวุฒิศิลปะอาชาประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC นะครับทั้ง3ท่านนี้ถ้าหากว่ารับคำท้าคุณขจรจะบริจาคเงินการกุศลให้กับมูลนิธิ LS ท่านละ 500,000 บาทรวมเป็นเงินอีก2ล้านบาทค่ะมันได้เยอะมากนะใช่แล้วแต่ว่าจะไปองค์กรไหนอย่างไรนะคะส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นผู้บริหารนักแข่งรุ่นใหม่ไปแรงแห่ง Two Vision Deep Dream ค่ะโดยคุณรชัยจิรวนนท์รับคำท้าร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาทให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะพร้อมกับส่งคำท้าไปที่เหล่าคนดัง5ท่านค่ะได้แก่คุณสนยุคทรงไพศาลดาวิเดโดริโกดิฟก็อตไทยแลนด์นะคะณัฐพลปฐมพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเมนโทรแกรมจำกัดคุณโบวี่อัธมาค่ะคุณพีรัตน์ติงขนาดที่คุณนะคะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทยจำกัดค่ะครับหากทั้งหมดรับคำท้าจะมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพิ่มท่าละ10,000บาทนะครับรวมยอดบริจาคก็จะอยู่ที่60,000บาทครับแล้วก็ยังมีคนดังอีกหลายคนรับคำท้านะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลีน่าจังคุณมากี้คุณคิมเบอร์รี่คุณป๋อณัฐวุฒิดีเจนุ้ยดีเจบุโกนะคะเจนิเฟอร์คิมเบนชลาทิศนกสินใจและอั๋นพัวนาถายังค่ะ นี่คุณดูลีน่าจังแล้วก็ท้าต่อนะคะรู้สึกว่าท้าท่านประวิตรนะคะท้าคุณทักษิณแล้วก็ท้าคุณอภิสิทธิ์นะคะJe suis comme un Scooby Dooby 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 Doo dans une boîte de chocolat. ซีมาร์กี้ค่ะมาร์กี้แต่งชุดอะไรอ่ะชุดกันฝนเหรอฮะชุดหมีอ่ะอ๋อแบบคิมเบอร์รี่เฮ้ยใส่สวยงามอีกถังนึงหมอบอกนะทวุฒิเล่นใหญ่มาโอ้โหตายมีละครก่อนจ่าด้วยนะจ๊ะแล้วแต่ว่าใครจะถือเอ็ดยังไงเนาะตายแล้วตายแล้วโอ้ยดูตายแล้วสร้างสรรค์ผลงานมากดีเจนุ้ยจ้าอยู่เกาหลีฮะเนาะนี่เหมือนสงกรานต์เลยอ่ะคือเทศกาลสงกรานต์สัตว์ก็ไปเต็มนี่พี่คิมนะคะนะครับพอแล้วครับเบนชลาทิศชลาทิศใครพลอยเชลมาอุ้ยตายหนาวไม่รู้ทำไงต้องแบบยกขาขึ้นมาน้องเต้ยนะครับน้องเต้ยนี่ใครละมืดๆอ๋อน้องก้าวน้องก้าวน้องก้าวฮอร์โมนน้องสินใจอุ้ยมีน้องสินใจออมสุชาไม่ถูกนานเลยจ้ะ
บเฟิร์นพิมชนกพี่ตูนพี่ตูนบอดี้สแลมอ่ะทำไมสมาชิกในวงว้าวดัมมชาตินะแล้วนี่ใครเนี่ยน้องธนาจ้าอ่ะสนยุกจ้าโอ้ยกระโดดลงน้ำเลยจ้าใครอ่ะกรุงสุทธิราชกรุงสุทธิราชใครใครใครคะเนี่ยดูลูกละล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดูลูกทั้งกะละมังเลยจ้าพี่ดมโอ้พี่ดมแต่งชุดไทยๆอ่ะโอ้โหภาพแต่เชื่อไหมถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยผมเผื่อข้างในไม่เปียกเลยนะบางทีจริงว่าเพราะว่ามันหนามากผ้ามันหนามากโคเชโคเชใหญ่มากอ่ะแล้วก็ค่อยไหลมาเรื่อยๆด้วยค่อยไหลชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำตายแล้วแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าความสนุกสนานหรือว่าสีสันเท่านั้นหัวใจสำคัญคือการบริจาคนะคะให้กับมูลนิธิต่างๆของไทยเนี่ยจะแตกต่างจากของฝั่งตะวันตกของเขานี่จะเน้นไปที่ LIS นะคะของไทยเราเปลี่ยนกติกานิดหน่อยนะคะก็คือจะบริจาคที่ไหนก็ได้นะคะแต่ต้องฝากย้ำด้วยว่าระวังอันตรายเพราะมีคลิปออกมาเหมือนกันถูกต้องเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะว่าจังหวะที่พลิกเนี่ยบางทีถ้าตัวเราเองในข้อมือเรามันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าถังทั้งถังมันหล่นใส่ศีรษะคุณมาเนี่ยมันคือถังที่หนักเท่ากับน้ำนะน้ำหนึ่งลิตรเท่ากับ1กิโลนะครับเพราะฉะนั้นกี่ลิตรก็เหมือนกับโยนของกี่กิโลไม่รู้ใส่หัวไปถูกต้องเลยแล้วบางทีเราก็เลือกอุปกรณ์ที่บางทีเป็นกระเบื้องเป็นแก้วอะไรเงี้ยโอ้โหฟาดเปรี้ยงเข้ามาทีก็มึนอยู่ก็อันตรายหรือบางทีบางคนนั่งให้คนเทปจากชั้น2ไปกับถังหล่นลงมามันไม่ใช่แค่น้ำหนักแล้วนะครับแต่มันยังมีแรงโน้มถ่วงแรงจีใส่เข้าไปอีกอันตรายนะครับเดี๋ยวคาดว่าคงจะมีอีกเรื่อยๆหลายคนมาฝากกันหลายคนมีคำถามว่าทำไมต้องเอาน้ำแข็งราดใส่หัวกับโครงการนี้2ท่านรู้ไหมค่ะไม่รู้เพราะว่ามันรู้สึกว่าหนาวคือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของการที่มันไม่สามารถคนที่เป็นโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาจะมีอาการสั่นเหมือนโดนน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาให้เราเล่นแบบนี้เพื่อให้รู้เวลาเราสั่นเราจะไม่มีความสุขหรือว่ามีความทุกข์แค่ไหนแค่นั้นเองนะในพูดถึงเรื่องของ ALS นะครับก็คือเนี่ยฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าเรามาทำความรู้จักกันสักนิดนึงกันนะครับสถาบันประสาทวิทยาผู้ดูแลผู้ป่วย ALS ในประเทศไทยนะครับก็มีการตั้งกองทุนขึ้นเช่นกันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ALS ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแพทยสภาขอร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการประสานกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นการตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย ALS เพื่อให้คนที่ต้องการเล่น ALS Ice Bucket Challenge นี้นะคะได้บริจาคจริงและก็ตรงวัตถุประสงค์ในส่วนมากโดยมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย ALS ภายใต้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยากระทรวงสาธารณสุขและก็รับบริจาคผู้ที่มีจิตศรัทธาซื้อเครื่องช่วยหายใจให้คนไข้กลับไปใช้ในที่บ้านนะก็มีผู้ป่วย ALS ที่สถาบันประสาทดูแลอยู่ตอนนี้มากกว่า100รายค่ะแล้วก็ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยมากกว่า10รายแล้วก็ที่ไม่มีงบประมาณในการซื้อเครื่องช่วยหายใจเนี่ยราคาต่อเครื่องของเขาอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทค่ะ ALS นะครับเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ประสาทนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตายไปก่อนอายุไขนั่นเองนะครับมีอาการกล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงแต่ยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่หากมีอาการที่ขาจะรีบเป็นที่ปากจะมีลิ้นรีบพูดไม่ชัดกลืนอาหารลำบากหนักสุดถึงขั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะครับจนถึงขั้นหายใจเองก็ไม่ได้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการรุนแรงอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อหรืออ่อนแรงมากจนเกิดแผลกดทับครับโรคนี้พบได้ทั่วไปในทุกช่วงวัยและทุกเพศด้วยนะคะของไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลหรือว่าสถิติที่ชัดเจนว่าผู้ป่วยรุนแรงหรือว่าผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่ซึ่งสถาบันประสาทจะออกมาระบุนะคะว่ามีผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 50-100 รายข้อสังเกตง่ายๆค่ะหากมีอาการแขนขาไม่มีแรงมีอาการรีบแต่จะไม่เหมือนกับอาการชาแขนขาจะรีบค่อนข้างเร็วแล้วก็ให้สังเกตที่กล้ามเนื้อบริเวณที่รีบนะคะเนื้อจะเต้นเป็นพลิ้วๆเลยถ้าเป็นแบบนี้นี่ให้รีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทันทีนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะทำบุญก็บริจาคได้ที่บัญชีกองทุนสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย ALS ภายใต้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยากระทรวงสาธารณสุขธนาคารไทยพาณิชย์เราขึ้นเลขบัญชีให้ที่หน้าจอนะคะสาขารามาธิบดีหมายเลขบัญชี 026-430-952-1 แล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่มูลนิธิเบอร์โทรศัพท์02-354-6118นั่นเองค่ะก็ช่วยกันทำบุญคนละไม้คนละมือนะคะจะได้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของไทยเองนี่ก็รับกระแสนี้มาเร็วมากนะเพียงแค่อาทิตย์2อาทิตย์นี่โอ้โหเยอะมากลามระบาดกันเลยทีเดีย